สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูวิชาสังคมศึกษาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะนำบทเรียนเรื่องความสามารถและความดีของตนเองและผู้อื่นมานำเสนอให้นักเรียนทุกคนได้รับทราบนะคะลักษณะความสามารถของตนเองและผู้อื่นการอยู่ร่วมกันในห้องเรียนและในโรงเรียนนักเรียนควรยอมรับความสามารถเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นเช่นความสามารถในการเล่นกีฬาความสามารถในการวาดภาพความสามารถในการร้องเพลงการยอมรับความสามารถและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่นทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขลักษณะความสามารถที่สำคัญมี4ด้านดังนี้ด้านความคิดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีจินตนาการช่างสังเกตกล้าถามและกล้าแสดงความคิดเห็นด้านการงานมีความรับผิดชอบสามารถจัดตารางการทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จมีระเบียบวินัยมีความสุขและมีสมาธิในการทำงานด้านจิตสำนึกมีความกตัญญูกตเวทีมีอารมณ์แจ่มใสร่าเริงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีด้านการเรียนชอบอ่านหนังสือและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีความกระตือรือร้นสนุกกับการเรียนมีระเบียบวินัยลักษณะการทำความดีของตนเองและผู้อื่นการทำความดีเป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขการทำความดีที่ควรปฏิบัติมีหลายอย่างเช่นมีความขยันอดทนและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่นมีความซื่อสัตย์คือพูดแต่ความจริงและมีความยุติธรรมมีความเมตตากรุณานอกจากนี้เรายังควรมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยนะคะการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวหมายถึงเด็กที่ปฏิบัติตนให้เป็นที่รักใคร่ของบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวเช่นปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเป็นต้นนักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวโดยปฏิบัติได้ดังนี้
มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวมีสัมมาคารวะต่อบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่รู้จักกล่าวคำขอบคุณขอโทษและไหว้ผู้ใหญ่ปฏิบัติตามข้อตกลงกฎกติการะเบียบของครอบครัวมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการทำกิจกรรมของครอบครัวมีระเบียบวินัยมีน้ำใจช่วยเหลืองานบ้านมีเหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนเด็กดีของโรงเรียนหมายถึงเด็กที่ปฏิบัติตนเป็นที่รักใคร่ของครูอาจารย์และสมาชิกทุกคนในโรงเรียนนักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนได้โดยปฏิบัติดังนี้เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและเชื่อฟังมีสัมมาคารวะต่อครูอาจารย์ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของห้องเรียนและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นพูดจาไพเราะมีสัมมาคารวะรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียนรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน 3. ผลของการกระทำความดีของตนเองและผู้อื่นการกระทำความดีของตนเองและผู้อื่นส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่นมีความสุขในการดำเนินชีวิตได้รับการยกย่องชื่นชมจากที่พบเห็นและส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุขคุณครูจะขอยกตัวอย่าง5บุคคลที่ทำความดีเพื่อประโยชน์สาธารณะอาทิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมขออุทิศตนวิ่งในโครงการ9คนละ9เป็นครั้งที่2ซึ่งก่อนหน้านี้วิ่งเพื่อทำบุญให้กับโรงพยาบาลบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10วันกับระยะทาง400กิโลเมตรมียอดบริจาค85ล้านบาทประวัติพระราชวิสุทธิประชานาถเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุวัดพระบาทประทานพรหรือวัดพระบาทน้ำพุตั้งอยู่ที่ตำบลเขาสามยอดจังหวัดลพบุรีวัดแห่งนี้รู้จักกันดีว่ามีรอยพระพุทธบาทเป็นสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดและเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์วัดแห่งนี้เริ่มต้นรับรักษาและพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2535
และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันผู้ริเริ่มโครงการคือเจ้าอาวาสพระราชวิสุทธิประชาราษฎร์การดำเนินการเกี่ยวกับโรคเอดส์มี2ส่วนส่วนแรกคือรับดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ทั่วไปจากทั่วประเทศส่วนที่2คือรับการอุปการะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์จากบิดามารดาทั้ง2ส่วนอยู่ในการดูแลประมาณ 2,000 คนแบ่งเป็นเด็กประมาณ 1,300 คนประวัติพระธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยาโนพระนักเทศชื่อดังเจ้าอาวาสผู้พัฒนามูลนิธิวัดสวนแก้วจนเป็นพ่อพระผู้ยากไร้พระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วผู้ที่มีลีลาในการเทศนาธรรมสั่งสอนให้กับพุทธศาสนิกชนได้รับฟังอย่างตื่นเต้นโดยพระพยอมมักจะนำเอาเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆในสังคมมาสะท้อนผ่านธรรมะทำให้ชาวบ้านที่มานั่งฟังเทศนาไม่รู้สึกเบื่อนอกจากจะมีชื่อเสียงในด้านเทศนาธรรมแล้วพระพยอมยังถือว่าเป็นพระนักพัฒนาตัวยงเพราะท่านได้ตั้งมูลนิธิวัดสวนแก้วเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้คนไม่มีงานทําและผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยการรับบริจาคสิ่งของเก่าๆเพื่อนำมาซ่อมแซมและสร้างขึ้นใหม่หลวงพ่อคูณปริสุทโธเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่4ตุลาคม2466เมื่ออายุ21ปีได้อุปสมบทขณะที่หลวงพ่อคูณกลับมาจากจำพรรษาณวัดบ้านไร่นั้นท่านได้นำชาวบ้านก่อสร้างโรงเรียนบ้านไร่โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใดและยังบริจาคเงินก่อสร้างวัดหน่วยราชการต่างๆมากมายทั้งโรงพยาบาลสถานีอนามัยโรงเรียนวิทยาลัยสถานีตำรวจบ้านพักตำรวจที่ว่าราชการอำเภอถนนรวมทั้งบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตรถพยาบาลรถดับเพลิงเวชภัณฑ์ต่างๆเป็นต้นบุ๋มปนัดดานักแสดงพิธีกรมุ่งไปใต้ที่อำเภอสุไหงบาดีจังหวัดนราธิวาสเพื่อร่วมกิจกรรมดีๆกับองค์กรการปกครองท้องถิ่นจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจโดยไม่หวั่นกับการลงพื้นที่ไปใน3จังหวัดภาคใต้เลยสักครั้งเพราะคิดเสมอว่าใจมีพลังมากพอที่จะช่วยขจัดความกลัวออกไปและยังพร้อมที่จะไปช่วยเหลือพี่น้อง3จังหวัดภาคใต้อยู่เรื่อยๆและอื่นๆอีกมากมายเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องความสามารถความดีของตนเองและผู้อื่นไปแล้วนั้น
ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถทบทวนใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้านักเรียนเข้าใจดีแล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันและทำใบกิจกรรมมาส่งคุณครูตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนดโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ